สวัสดีครับมณภาสทวีปรังสีพรครับชื่อเล่นแจ็คกี้นะครับใกล้จบการศึกษาจากคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตครับผมไปอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่ผมอายุ13ครับพอส่วนของปริญญาตรีเนี่ยผมก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยครับผมอยากทำหลายอย่างมากเลยนะครับหนึ่งก็คงต้องเป็นหมอแหละครับผมแต่อย่างนึงที่ชอบทำก็คือผมชอบเล่นดนตรีผู้หญิงมีเสน่ห์เวลาเราได้รู้จักเขาตอนที่เขาเอากาดเขาลงโดยที่เขาเป็นตัวเองมากที่สุดนะครับอย่างเช่นอาจจะไม่ได้แต่งหน้ามาเจอเราไม่ได้เกรงเวลาอยู่กับเราอันนี้ผมคิดว่าเป็นโมเมนต์ที่ผู้หญิงมีความน่ารักมากที่สุดครับเรียนหมอมันไม่ค่อยมีเวลาครับหลายคนก็ไม่เข้าใจครับก็หมออย่างผมก็ขาดคนดูแลครับ